ชาวสวนมะนาวที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมครับนำต้นมะเฟืองไปปลูกบริเวณร่องสวนมะนาวนะครับทำให้ได้ประโยชน์2ทางครับก็คือต้นมะเฟืองเนี่ยสามารถช่วยป้องกันร,รักษาไม่ให้ดินพังทลายครับส่วนผลมะเฟืองก็กลายเป็นรายได้เสริมเดือนละนับหมื่นบาทครับนี่เป็นมะเฟืองลูกใหญ่คุณภาพดีเลยนะครับจากสวนคุณมนเทียนและคุณอัมพรจิตวัฒนากูลชาวสวน ที่ตำบลดอนไผ่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเตรียมส่งขายเข้าโรงงานแปลรูปผลไม้ส่งออกต่างประเทศการปลูกมะเฟืองของที่นี่คุณผู้ชมครับเป็นการปลูกรอบสวนมะนาวแบบยกร่องสวนนะครับโดยปลูกมะเฟืองกว่า200ต้นบริเวณขอบตะลิ่งร่องสวนเพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินครับต้นมะเฟืองทั้งหมดมีอาย,ยุก,กว่า30ปีแล้วนะครับเป็นรายได้เสริมจากการทําสวนมะนาวปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนาสายพันธุ์ ที่ให้ผลใหญ่และรสชาติที่ดีขึ้นนะครับหลังจากปลูกได้เนี่ยประมาณ2ปีก็เริ่มให้ผลผลิตครับและทยอยติดดอกออกผลตลอดทั้งปีด้วยสมัยก่อนนี้มันจะไม่มีพันธุ์ใหม่ๆเพราะเราปลูกมา 3- 40ปีแล้วอย่างเงี้ยลูกมันรุ่นเก่าอ่ะของเก่าลูกมันก็จะเล็กแต่ว่าต้นมันจะทนตรงที่ว่ามันเป็นมันมีรากแก้วอ่ะครับราคาที่เราเก็บยังไงบ้างคะ เราก็จะดูที่ว่ามันเข้าสีกระดังงาดังงาแหะครับแต่นี้โรงงานนะเขาเขาไม่ชอบสีสีสุกจัดสีสุกจัดอย่างเงี้ยคือโรงงานเขาไม่ชอบเขาบอกว่าน้ำมันจะเยอะต,ตาของผู้บริโภคคือจะต้องจะต้องสีจะต้องออกออกสวยๆหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับคือผู้บริโภคเขาจะชอบอย่างนี้และมันจะมีรสชาติหวานเขียวๆเนี่ยคือรสชาติมันจะยังไม่หวานมันจะยังไม่หวานเต็มที่ เพราะมันยังไม่สุกมันยังไม่งอมแต่ละเดือนทางสวนคุณมนเทียเนีจะเก็บมะเฟืองได้ประมาณ4ครั้งนะครับครั้งละประมาณ400 5 0 0กิโลกรัมในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวมะเฟืองจะดกและให้ผลผลิตมากกว่าหน้านร้อนครับคุณผู้ชมราคาส่งโรงงานเฉลี่ยก,กิโลกรัมละ20บาทครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจวิธีปลูกและขยายพันธุ์ต้นมะเฟืองติดต่อสอบถามได้นะครับที่สวนมนเทียนอยู่ที่หมู่ที่2บ้านตลาดแคะตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ